าดินมันดินไทยแต่ว่าคอยเอิ้นพักโซนารีอ๋อมิงบอกว่าในแต่ก่อนนี่เขาเจ้ามาต้องมาซื้อผักต้องได้มาซื้ออยู่สวนนี้เบื้องทึ่งนี่คิดว่าคาดว่าน่าจะบ่ทันเก็บไปขายด้วยทางนี้พอดีละที่ก่อนนึมเลียใต้กีจูยอก่อนสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะตอนนี้เฮาอยู่ที่เมืองงาเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าลือละกามื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งสวนผักมาเบิ่งบรรยากาศยามแลงอยู่ที่นี่เนาะซึ่งสิมีผักอย่างใดเฮาต้องเข้าไปเบิ่งนำกันไปมาจับมาบรรยากาศที่ช่วงนี้กำลังหดผักเนาะนี่อันนี้สิเก็บไปขายบ่ผักหอมมันพักนี่งะพักจีงามนี่มันต้องขึ้นกับคนงามบ่เลยยังไงคนก็เจอเฮ้ยคนก็งามคนก็เจอพักก็เจอที่เจอบะฮังก็งามกันนี่บ่สร้างเฮ็ดได้เฮ็ดธรรมชาติเฮ็ดเองบ่ได้ไปเฮียนบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ใส่ธรรมชาติเลยบ่แล้วขี้หมูกับมันทิพย์บ่น่ะแสดงว่านี่เป็นส่วนพักปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดของเมืองงามีจักเจ้าอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าเมื่อนะแล้วดินมันดินไผ่ดินของพ่อนี่แหละไปตั้งนี้ไปฮอดพุ่นของเอื้อยของเงินน้องอาดไปนั้นทั้งพุ่นของแม่ย่าเมื่อของน้องอาดหนองในของไผ่หนองหนองของพ่อปู่หนองของพ่อปู่แม่แน่นาในของแม่คักแค่เนาะนี่บรรยากาศยามแรงๆสิกำลังหดผักน้ำนี่เอามาได้ใส่น้ำนี่น้ำห้วยฮะต่อน้ำกอกอะได้ฮันเทสองสามมื้อวันนี้ละนี่อันนี้เป็นผักบงเขาจะกำลังปลูกอันนี้ผักยังนี่น้องผักขมสาวน้อยหดผักได้ดินะเห็ดเบียกสวยเมย์ทางนั้นเดซิคูเห็ดอันพักยังนั้นปลูกสาลีล่ะสาลีนี่บางแตงค่ะปลูกมากแต่เท่านั้นไหนโอ้ยมากกันบนออกซะกันมาลักปิดยี่ส่วนกินแล้วมันหมดแล้วแล้วก็ปลูกมาอันนี้เป็นยังมักทั่วมักทั่วเบอร์อ้าวคือบัวลี่ไม่นะอันนี้เป็น เขาฟังเพิ่นเว้าอยู่เพิ่นว่าลือที่เมืองงาคนปากแจ้งว่าสันปกติเพิ่นสีเว้าแบบนั้นเนาะแบบนั้นต่างๆแน่สร้างวาแท้ลือบันทินปากอย่างกับปากซาลือที่เมืองงาปากซาลือที่เมืองงาปากแจ้งโอ้แล้วแต่ซะ นี่อันนี้เป็นผักสลัดเนาะงามอันนี้ก็จะเป็นผักผักอย่างวะ อันนี้เพิ่นตัดไปแล้วเราเพิ่นเก็บเกี่ยวไปแล้วเราเพิ่นกะเกี่ยมแล้วก็เอาไม้แต่ว่ามันงามย้อนอย่างทุกคนเบิ่งดีๆนี่มันงามย้อนดินเขาเจ้าเด้อดินเขาเจ้าดีงามแล้วก็ขี้หมูน้ำเฮ้ยมีแต่ขี้หมูบ่มีดินกับบ่งามคือเก่าปลูกขี้หมูบ่ขึ้นได้มาต้องมันงามน้ำข้นฮดพักขนฮดพักงามพักก็งามเนาะเอาแล้วไปคิดว่าสิอายแนวนั้นแท้เองเนี่ยนี่เป็นสวนสาลีเนาะพะเยากำลังปลูกนี่ทางนั้นก็เริ่มขึ้นละอันนี้เบิ่งพักอันนี้อู้งามทุกคนในแบบว่าบรรยากาศเจ้าเห็นเลยนะงามเลยอันนี้มันกำลังขึ้นนี่กำลังปีนี่กำลังขึ้นทางนี้เลี้ยนจนสูดฝุ่นพื้นที่น้อยๆนี่เขาเจ้าบ่ปะไปเลยเนาะเขาเจ้าเฮ็ดเป็นการเกษตรเบิดทั้งคานี่ก็สิเป็นมากกันวะมักเลนโอ้มักเลนคือว่าใหญ่เถอะวะคือมาเขือเลยไปใหญ่เขาจะเอาผักยังเขาจะซื้อผักยังวันนี้เขาคิดว่าเขาซื้อมาซื้อผักเนาะเดี๋ยวไปซื้อผักหอมเพื่อนเลยบ่เดี๋ยวจังไรมาเบิ่งเนาะสอบบนไปทอดถอนบทเฮียนอยากไปทอดถอนบทเฮียนน้ำผู้อื่นนะมันสร้างกว่านี้นี่แม่นะมันงามกว่านี้โอ้ยสำนีกับบอกงามเลยดิบ่งามปัดใดเพื่ออันนี้งามกว่าข้าเจ้าใส่ปุ๋ยดูบ่ พักบักงามแล้วสิไปทอดถอนน้ำไผ่อยากไปทอดถอยทอดถอนบทเรียนอันน้ำบทเรียนน้ำผู้อื่นโอ้ยโอกาสหน้าสิไปถ่ายคลิปอยู่บอนที่ว่าข้าเจ้าเห็ดงามๆคักๆเนาะเราไปเบิ้งยูซองเขาเด้อซอง YouTube เด้อตัวโยยสองล้อเที่ยวลาวเด้อตัวโยยสองล้อเที่ยวลาวพิมพ์คำว่าตัวภาษาไทยก็ออกละสาวยังหู้แม่นี่บ่หู้หักหู้แท้อย่างสิบ่หู้เดี๋ยวพาไปเบื้องทางนี้เนาะต้องได้รอดนิดนึงอันนี้เป็นส่วนซาลีคือกันสุดคักเพราะว่าขี่รถไก่มาอยู่เทิงนั่นแหละเห็นส่วนพักงามงามก็เลยว่าอยากมาถ่ายบรรยากาศในช่วงที่ว่าเขาจะหดพักในช่วงแรงๆสีมาให้ทุกคนเบื้องน้ำกันว่ามันคักปันใดอันนี้อันก๊กอย่างวันละหดทันมักแตงโอ้บ่มีบนไหนใหญ่เนาะว่าสิมาปิดกินอยู่เน่บางลูกข้ามคนจนมากไปไว้หนองคนเม็ดเราข้ามแต่งเลยนี่คนมากไปไว้หนองคนเม็ดละเมื่อเธอหนึ่งแล้วปลูกนี่ครับปลูกน้อยได้ปลูกน้อยพอไปกินได้ปลูกได้หน่อยได้ทางนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ก็มักแต่งวะเอาแล้วอันนั้นเดโบมีอันไม่ขึ้นวะยังโบไซเธอที่แล้วจึงไซก็ได้เนาะยังใส่น้ำหลังเนาะโอเคเดี๋ยวมันใหญ่มาชิมากินเด้อเต็มซอที่ก็ได้กินมาไข่เอาเสื่อมตึ๊บนี่บรรยากาศมันคักดีเนาะอยู่นี่เนาะมันมีมืดทุกอย่างเลยมีผักมีหน่อมีทุกสิ่งทุกอย่างผักกับปลอดสารพิษงามมึงผักสลัดค่ะเจ้าอยากกินผักปลอดสารพิษต้องมาเมืองงาเป็นมอต้องมาเมืองงาพี่นะนี่งามสันเด้อนี่นะผักสวนนาลีผักสวนนาลีสวนนาลีแต่ว่าคอยเอิญผักสวนนาลีผักสวนนาลีสวนนาลีนักห้องไทยเราบอแมนละนี่อันนี้ผักสวนนาลีบอกว่าผักอันนี้ส่วนหลายเขาสิเอาไปใส่แกงอ๋อโอ้ยมันกระคักกว่านี้ละงามแล้วสำนีนี่หายใส่เนาะแบบธรรมชาติได้สำนีถือว่างามละโบได้ใส่ปุ๋ยเนาะนี่อันนี้เป็นยอดบักทั่วนี่เขาจะเอาไปกับเฟือกับพอเปียกยอดบักทั่วยักษ์เนาะยอดบักทั่วแต่อันนี้เนี้ยอันนี้อันนี้ผักอิตูบงสลัดบอกเก่งได้เหรอนี่มันมืดละย่างป่านนี้งามป่านนี้สิมืดจักเดียวแม่นะมาท้าย2เทือละโอ้ข่อยไปเทือที่3ซะนะอ้าวเพื่อนมาเก็บกำข้อมูล2เทือแล้วท่านเขาก็คิดว่าเขาน่าจะมาเทือที่2แต่เขาไม่ได้มาเก็บกำข้อมูลเขามาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิ้งบรรยากาศยามแรงๆซื่อๆเนาะให้ข้าเจ้าได้เบิ้งบรรยากาศนะนี่ชิวๆเลยบรรยากาศแล้วเขาสุดท้ายเขาสิเอาภาพมุมสูงให้ทุกคนได้เบิ้งบอกว่าเลยว่างามสุดยอดทางนี้คิดว่าแมนมิงมาจะเทืออะไรมานี่ประมาณ6 เทือคือมาน้อยแท้มาซื้อผักซื้อบุคอยดีเห็ดอีกเห็ดกินอ๋อมิงบอกว่าในแต่ก่อนนี่เขาเจ้ามาต้องมาซื้อผักต้องได้มาซื้ออยู่สวนนี้แล้วเดี๋ยวนี้นี่ปัจจุบันก็คือเขาเจ้าบ่ต้องมาซื้ออยู่สวนละเขาเจ้าเก็บไปขายตลาดแต่ก่อนนี่ยังได้ผักก็ต้องมาซื้ออยู่นี่อย่างเดียวเลยว่าอยู่นี่เขาเจ้าน่าจะเฮ็ดทุกปีเลยเนาะแล้วก็อาจว่าคิดว่าน่าจะเป็นรายได้ให้ข้าเจ้าตลอดเฮ้ยกลับมาจริงสิถามเนาะว่าเป็นอย่างเขาคิดว่าอันนี้นี่กันบ่ให้หมดเลยให้แมงมากินเพราะว่าเขาจะเป็นอย่างข้าเจ้าต้องเอามาไว้อยู่กลางหนองทุกคนว่าเป็นอย่างเขาคือบ่เอากองอยู่ข้างนอกหรือว่าข้าเจ้าประหยัดพื้นที่ว่ะอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวซึ่งไปถามเพื่อนเนาะหรือว่ากันพวกหมดพวกอย่างมากินจึงมาถามหลังอันนี้เป็นหัวกะลำเนาะนี่ปลอดสารพิษก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นปองมีแมงไม่กัดแต่กะบ่เป็นอย่างนั้นทุกคนเนาะเขาก็กินแต่หัวพุ่นใบพวกนี้ก็เขาก็จะเก็บไปให้พวกไก่เป็ดอย่างประมาณนี้กินก็ได้อยู่เนาะเป็ดไก่ก็มักกินบ่พิษต่อคนแล้วก็ต่อสัตว์มากินแบบสบายดีต่อสุขภาพอีกเนาะทางนี้ผักปลอดสารพิษไอตัวเขาว่ามันคือใหญ่มันบ่เบื้องหมักเล่นนี่เขานี่ใหญ่ทั้งยังวะนี่ทางนี้น้ำธรรมศาสตร์สร้างมาทางนี้นี่เขาเจ้ากะซีเลี้ยงพวกหมูเนาะเพื่อที่เอาไป เอามูลของมันมาเฮ็ดเป็นปุ๋ยหรือว่ามูลของหมูนี่เวลามันออกมาแล้วมันลงนี่นะกระเทียดให้ปลากินแล้วก็บริเวณน้ำเลยทุกคนเด้อน้ำนี่บอกเลยว่าขั้นเอาน้ำหดนี่ต้องเอาน้ำแบบนี้นี่งามสุดหดผักนะขั้นโบเป็นแบบน้ำประปาอย่างน้ำประปานี่กะหดได้ให้กันแต่ว่าโบงามซ้ำน้ำพวกนี้มันสีงามกว่าเพราะว่ามันสิเป็นแบบคล้ายๆน้ำมักเวลาไปหดส่วนดีแบบนี้แต่ว่าโบหูนี่เขาเจ้าเอาคือเอาน้ำมันนั้นหดกะลองถามเบิ่งเพื่อนนี่เนาะทำหลังนี่ทั้งนี้เป็นส่วนสาลีเนาะค่อยๆย่างไปทุกคนเลยบรรยากาศมันงามแฮงนะในอนาคตนี่ตัวอยากได้เป็นประมาณนี้แหละอยากได้เป็นที่ปลูกผักปลูกนี่ละกะให้มีคนมาหดผักละกะเลี้ยงเป็ดละกะมีหนองเนาะนี่หนองมักขนาดเลยมักบรรยากาศเวลายามแรงๆมาละมีเป็ดมาลอยน้ำอยู่หนองลินอย่าไปเบิ่งกันแหมมันต้องเป็นประมาณนี้นี่แรงๆมาแล้วกับเบิ่งเป็ดลอยน้ำลิ้นซิวๆดำน้ำพุบโผล่อยู่เลยโอ้ต้นหมากหลอดทางนั้นบักแดงอู้อันนี้เป็นต้นหมากเล่นรุ่นใหม่ได้นี่นะนี่เห็นบ่เวลาอันนี้นี่มันสิออกแตกงาอยู่ตามเล็กนี่เนาะทุกคนเนาะนี่ต้นหมากเล่นของเขาโอ้ขาโอ้ยเตาะซื้อกันรุ่นละหมากเล่นรุ่นนี้ทางนี้ก็อาจจะเป็นตานางเนาะเวลาบ่มีงบในการซื้อตะนางเล็กมาเพื่อกันไก่กันเป็ดกันไก่มากินผักเขาเจ้ากะเฮ็ดตะนางประมาณนี้ก็บ่ได้เสียงบเนาะทางนี้ก็สิเป็นสวนสาลีคือเขาเจ้าไปขายก็ได้เงินหลายอยู่เด้อสาลีนี่ให้ผลผลิตค่อนข้างว่าหลายแล้วกับปลูกง่ายเนาะหดผักแต่ละมือปลูกซ้ำแล้วก็ได้หลายต้นนะเบิ้งตัวนี้นี่เขาเจ้าแบบว่าประหยัดพื้นที่นะทุกคนเบิ้งเขาเจ้าสิปลูกแบบผสมผสานผักสลัดกับปลูกไว้ลุมแล้วกับส่วนสาลีนี่ก็ปลูกไว้ถึงเพราะว่าสาลีนี่มันสีใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้เนาะแล้วผักสลัดมันก็สีอยู่ทางกองแบบนี้ก็ถือว่าเฮ็ดนานเดียวแต่ว่าคุ้มค่านี่แล้วเดียว3ต้นไปห่างๆกันไปอันนี้นี่คุ้มค่าคักเลยแต่เวลาย่างเขาต้องระวังหน่อยนึงเนาะย่านไปเหยียบผักเพิ่นนี่เป็นผักสลัดสาลีงามทุกคนเลยผักอยู่พี่ปลอดสารพิษเด้ออบรรยากาศเพื่อนมาหดส่วนเนาะเบื้องทางเทิงนี่คิดว่าคาดว่าน่าจะบ่ท่านเก็บไปขายเถอะทางนี้พอดีละตี้น้ำนี่เพื่อนเอามาได้ใส่คักแท้อันนั้นน่ะขันยูนองนี่น้ำแบบน้ำนองมาหดนี่คักเนาะคักกว่าน้ำปลาเปล่าเลยงามกว่าเพื่อนกับปั้มยูนองแล้วเนาะงามนี่ตัวนี้นี่เพื่อนเกี่ยมซีเก็บแล้วนี่เพราะว่าเอาไม่ตอกมาละนี่จักหน่อยก็สิเก็บเลยนี่ไม่ตอกมาวางละเซ็ตแล้วนะนี่เครียดเรียบมืออื่นนี่วางขายอยู่ตลาดเรียบร้อยอนาคตตัวเซ็ตแบบนี้เลยทุกคนเอ้ยเบิ่งก่อนเด้อ งามทางเทิงนี่นำอู้สุดคักผักปลอดสารพิษก็ต้องมีตัวแมงตัวอย่างเจาะเป็นธรรมดาเนาะแต่กะกินได้เนาะทุกคนเนาะถึงมันสิบ่งามแต่เฮากะดีกว่าเนาะมันดีต่อสุขภาพนี่มีเมียงไม้พวกน้อยๆพวกนี้มาตอมมากินนี่น้อยมากินใบมันโอ้ยมาน้ำเนาะลืมบอกมาน้ำหมิ่งเนาะมาน้ำหลานสาวมาน้ำน้องสาวนี่อันนี้ก็สิมีผักบงผักกาดผักห่มผักอีตูผักอยากหัวลืมซื้อละอันนี้นี่บอผักอันนี้นะคล้ายๆผักอีตูนี่นะผักบัวละพานี่ทางนี้ก็สิเป็นผักห่มแล้วทุกคนเนาะทุกคนเห็นเดี๋ยวนี้ผิวเผินนี่ถ่ายเบื้องภาพมุมสูงน้ำกันได้ทุกคนเลยค่อนข้างว่างามเลยแหละจังหน่อยก็เนาะเดี๋ยวเรามาเบื้องทางนี้นี่บริเวณข้างๆก็สิเป็นหนองเนาะทุกคนหนองบ่ได้มีแต่หนองเดียวได้มีหลายหนองแล้วกันตอนพักกับโบมีแต่ยูนี่อีกมันสิมีอยู่หุ่นอีกแล้วเฉียงของภาพมุมสูงให้คนเบิ้งน้ำหลางอีกเนาะนี่มาเบิ้งตัวนี้นี่เขาเจ้าสีเอาไม้ไว้กลางหนองเนาะคิดว่าน่าจะกันพวกแมงไม้แหละนี่น่าจะกันพวกแมงไม้เนาะคันว่าตกลงนี่ละแมนเป๊ะโดนของอูนะ โดนตัวยังเอามาอยู่ที่องศาอยู่เนาะเดี๋ยวไปที่องศาจะไปแวะเอานี่ไม้กลางหนองเก็บเธอเดียวแล้วกะแล้วเลยอันนี้ก็สิมีส่วนมักเล่นแล้วกะผักบัวไปเอาไปซื้อผักน้ำเขาสิเอาผัก ผักหอมแล้วก็ผักสลัดโอเคประมาณนี้ไปให้เพื่อนแต่เฮาบ่ฮู้กันนี่คิดว่าน่าจะเอาไปบ่หลายพอได้เพราะว่าแม่ของมิงหาก็ไปตลาดมาแต่เฮาอยากซื้ออยากอุดหนุนเพื่อนนะเฮามาที่สวนเพื่อนเฮาก็อยากอุดหนุนเพื่อนนำไปหันละบ่มักแตงก็บ่ได้กินเพราะว่ามาซ่าละเป็นช่วงที่เขาเจ้าเก็บเกี่ยวละกะเป็นช่วงที่เขาเจ้าหาก็เริ่มปลูกใหม่เนาะแต่บ่ฮู้ว่าย่ำฝนเขาจะสิปลูกได้บ่ผักนี่ผักในนี้ปลูกเป็นช่วงบ่หรือว่าปลูกได้ตลอดปีเลยปลูกได้แต่ยำแรงกันบ่ยำเฮ็ดนาหลักก็แล้วเลยบ่ยำเฮ็ดนากับเป็นปลูกเฮ็ดนาเฮ็ดนาอ๋อโดยทางเทิงนี่ค่อนข้างว่างามอยู่สลับซับเปลี่ยนเนาะเป็นพืชแบบจะเอิ้นไปจังไหนวะพืชตามฤดูกาลในช่วงยำเฮ็ดนาเขาเจ้าก็เฮ็ดนาในช่วงสวนเพิ่นก็เฮ็ดสวนนี่น้ำแบบนี้นี่สุดยอดเลยนี่หมดผักนะผักเด้อมันป่านน้ำมักเลยแหละน้ำมักขี้หมูน้ำมักขี้ไก่มาอาจจะบริใส่ปุ๋ยก็ได้ปุ๋ยขี้หมูอย่างแต่ว่าขอคิดว่ามันอาจจะมีพวกอันนี้นะมันจะมีพวกแบบตัวซีดนะเครือขับไล่แมงไม้โดยที่ว่าปลอดสารเคมีนะน่าจะเป็นพวกปุ๋ยมักเนาะทุกคนเนาะมักจุลินทรีย์อย่างเข้าไปเพื่อขับไล่แมงไม้น่าจะได้อยู่แต่ว่าเพื่อนอาจจะบ่มีความรู้ด้านนั้นเถื่อเพื่อนกับว่าอยากทอดถอนอยากไปพอถอนบทเรียนนำทางอื่นอันนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งเลยทุกคนเด้อนี่กบกะลำปีไปซื้อผักไปบรรยากาศแรงๆทุกคนเนี่ยเขาเจ้ากำลังหดผักได้ใส่การกำเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งงามโบเมนหยาดเลยทุกคนเด้อนี่เด้อนี่ผักอันนี้นี่ปลูกง่ายๆเนาะเลยว่าแล้วมันก็แพร่ลามใบเด็ดยอดกินเด็ดตลอดนี่อันนี้เพิ่นหากว่าเด็ดคิดว่าน่าจะเอาเก็บมาไปขายละนางน้อยๆนี่เพื่อแต่โทรศัพท์นางน้อยๆนี่โอ้ยพดผักสวยได้เลยตี้นี่เอาสิมาสิผักหอมสวยเพิ่นบ้าประชาชนจะเซาสวนนี่ดิเป็นยังมันทุกจะไหลทายออกบ้างโอ้ทุกเนาะเด็กมันบ่ได้ทุกได้นี่เจ้าขึ้นเบื้องแม่ในเมืองสิได้เห็นบ่แบบนี้อยู่ในเมืองบ่ได้มีได้มีกะอยู่นอกอันนี้เป็นการมาทายเอาบรรยากาศเพื่อให้ไปฝากให้เขาเจ้าได้เบิ่งเด้สลายที่มีแบบว่าคนลาวไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าเป็นคนไทยเนาะเขาเจ้าได้มาเบิ่งคลิปนี้นะเป็นส่วนใหญ่เพื่อนอาจจะคิดเอาไปทายแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เพื่อนกะคิดฮอดบ้านของตัวเองสินะเขาเจ้าก็ได้มาเบิ่งบรรยากาศเนาะยามแรงเนาะคิดว่ามักทายแบบนี้เนี่ยฝากทายบรรยากาศแบบนี้มาให้ทุกคนเบิ่งคักอีหลีแบบนี้นี่ผักปลอดสารพิษขายเท่าไหร่นี่ผักหอมนี่เอาแต่เอาหน้าเอาเท่าใดแป้งให้กันเอาเลยมิงคอยสิซื้อเพื่อนั่นซื้ออุดหนุนได้เอาอันลกเองก็ได้ลกไหมแล้วบะฮูดใบเหลืองออกมันบะงามอ๋อได้เอาของเราเลยเราหูดใบเหลืองออกแล้วเอาทุกอย่างไปเข้าเอาอะไรเอามิงบุ้งจะเอาเองอ่ะเดี๋ยวเขาสิไปซื้อผักคิดว่าน่าจะซื้อผักหอมแล้วก็ผักสลัดเพื่อไปเฮือนแต่โบได้กินซื้อไปซื้อเพื่อไปให้แม่มิงเมียนเฮือนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งบรรยากาศยามแรงๆเขาจะพากันหดผักหดส่วนให้เบิ่งบรรยากาศแบบนี้ไปรู้สึกว่ามันคักนะแล้วเขาก็อยากนำเสนอให้ทุกคนเบิ่งว่ามันคักหรือว่ามันน่าสนใจวันใดบรรยากาศตอนแรกนี่แบบเขาอยู่จำห้องเมื่อยเห็ดเวียกเมื่อยมาเบิ่งบรรยากาศแบบนี้หรือว่าเขาออกมาสัมผัสด้วยตัวจริงนะรู้สึกก็มีแหงเลยทุกคนมันมีแหงมันแบบว่ากระซุ่มกระซวยนะ อยู่แต่ในห้องหรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่แต่ในห้องมันก็รู้สึกว่าเจ็บหัวนักหัวออกมาแบบนี้ก็มาซ้ำมาผ่อนคลายแล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศเนาะอบเอาอยู่แต่ในห้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณเท่านี้แหละมีแต่ว่าอย่าลืมฝากทุกคนฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเอาคลิปต่อไปแล้วก็ให้ทุกคนไปเบิ่งภาพมุมสูงกันไปนี่ก่อนสิจบคลิปเนาะเอาได้อุดหนุนพักเพิ่นเต็มเลยขั้นเอาไปหลายก็นี่เอาขึ้นรถบ่ได้ละแล้วก็ไม่ที่ว่าอยู่หันเด้อเขา สอบถามเพื่อนเราเพื่อนว่ากันพวกพวกหรือว่าไออย่างสิกินเพราะว่าขั้นเอาไว้ดินนี่แน่นอนอยู่แล้วมันสิกินขั้นเอาไว้หั่นนี่มันสิหักษาได้ดุลละกะบ่มีพวกบ่มีอย่างมากินเนาะเห็ดได้ตลอดปีอ้าวบายบายข้อสองบาย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 นี่ปิดท้ายอีกทีหนึ่งมาเงินใดไกลตายเงินนั้นมาหอดเงินบนเห็ดขาไก่ให้กินก่อนนึมเลียไตกี้จูยอก่อนนึมกลอกไตจูตึงหอแหมนางก้นเลียเลือราไตจูมาแหมนางก้นเลียมากเมื่อโดจึงเลียคือยอปอมยิ้มยิ้มเลียเอ้ยแหสโรตเฮียมกนเบลียบาเย็บอารเมอแต่งเมอจึงเบลียเหมือนโมตายจูมันซึ่งเมื่อแหมนางตายจูเนิงสารเมออีหมอกตายอันเนิงแน่นานุ่มเลียสโรหาอีตั้งเงินเยอะกาเสือกีไก่บืบแหมนาย้อนแหมยิ้มเลียเลือราตายจูมาแหมนางก้นเบลียครอสโรตอจีเบือนหรือนาโมยกระลอก็เลอระเยอะตายจูครอเบอร์ทัวแหมนางอุ่นติดต่อยามแหมแยบยาตายสระเองจีโกดโทหาตายครอลาแหมนางก้นเบลียบนตายอาไก่บืบแหมนาเลิกระเยือมซึ่งเบื่อนแยดเลยยามบังครอบืบตึงบ่